ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยก็มาเล่นเพลงตามคำขอนะฮะมี FC ท่านหนึ่งจากภาคใต้นะครับขอเพลงเสียงขวางผมก็อ่านไม่ค่อยออกเสียงขวางนะครับเสียงขวางอะไรเงี้ยดั้งเดิมน่าจะเป็นเพลงของอาจารย์สีเผือกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่นที่น้องเขาขอให้เล่นให้เนี่ยจะเป็นของพี่อีทฟุตบาทนะครับ เพลงเสียงขวางนะครับคอร์ดอินโทรนะฮะก็จะมีคอร์ดเอมิเนอร์แต่ก่อนอื่นเอาคาโปคาดเฟดที่1 นะครับแล้วขอพี่อีทฟุตบาทเหมือนว่าจะคาดเฟดที่1 นะครับที่ผมลองแกะดูนะคอร์ดอินโทรก็จะมีคอร์ด A minor นะครับ D minor A minor D minor D minor C E นะครับทีนี้ขณะที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะคอร์ดอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆวิธีการก็คือเขาจะเริ่มเล่นที่สายที่4นะครับขณะจับ A minorสายที่4แล้วก็มาสายที่3โดยแฮมเมอร์ออนลงมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันว่ามันยากไหมมันไม่ยากครับมันง่ายสำหรับผมมากๆเลยครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วเพลงนี้แต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่คุ้นเคยเรื่องการเกาเนี่ยจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยครับมันจะปั่นป่วนไปหมดไม่รู้ว่าดีดเส้นไหนเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆคร่าวๆนะจับ A minor แล้วเล่นสายที่4แล้วก็สายที่3ดีดสายเปล่าแล้วรีบแฮมเมอร์ออนลงมาแล้วมาเล่นสายที่2นะสาย2สาย3เล่นสายคู่เลยก็ดีนะการเกาก็ไม่มีอะไรนะครับ
็คือเบส3 2 3 1 2 3 2เบสนะครับแพทเทิร์นในการเจานะฮะเบส3 2 3 1 2 3 2เบสหรือเบส3 2 3 1 3 2 3เบสได้หมดครับก็เจาแบบเบสิกเลยนะครับแต่จะเจาเร็วเท่านั้นเองรูปแบบมันก็เป็นแค่นั้นนะเบส3 2 3 1 2 3 2เบสนะครับมันจะยากอ่ะอินโทรของมันนะครับอินโทรกับโซโล่ท่อนสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับจับ A minor นะครับแล้วก็เล่นสาย4แล้วแฮมมาออนสาย3แล้วก็มาเล่นสายคู่สาย2กับสาย3มันก็เป็นแฮมมาออนทั้งคอร์ด A minor ลงมาอีกนะการเก่าการร้องอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับท่วงทํานองมันนะฮะเล่นง่ายครับแต่ปัญหามันอยู่ที่อินโทรมันนะครับอินโทรมันเร็วมันจะไปในแนวนกละเมอครับแต่มันง่ายกว่าเยอะนะครับง่ายกว่าเยอะอ
ิญลองไปฝึกกันดูนะครับก็รูปแบบในการเล่นคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าเพลงนี้ผมรู้จักไหมไม่รู้จักเลยครับไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะก็ลองนั่งเล่นพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทบทวนเมื่อสักครู่นี้เองก็มาฝากกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียนะครับไปทดลองเล่นกันดูนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ